ฮะอะไรนะこれは俺の戦いだ俺だけだอาทิตย์นี้ก็มาต่อกันกับรีวิวของ Gundam The Witch from Mercury ตอนที่3กันตอนที่มีเรื่องหักมุมยิ่งกว่าตอนแรกซะอีกแต่ก่อนที่เราจะไปเข้ารีวิวกันก็เหมือนเดิมทุกตอนเลยนะอาจจะบอกก่อนว่าคลิปนี้มีสปอยตอนที่3อยู่นะใครยังไม่ได้ดูตอนที่3อาร์ตก็แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเลยแต่ใครไม่ติดเรื่องการสปอยไปเข้ารีวิวพร้อมๆกันเลยอาร์ตขอเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันนะหลังจากที่ Gundam The Witch from Mercury ตอน2เนี่ยอาร์ตคิดว่าซีรีส์นี้เนี่ยน่าจะมีความดาร์กมากขึ้นโดยความที่มีเรื่องการเหยียดเชื้อชาติเข้ามาและการเมืองที่ดูมีความสำคัญมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลังจากที่อาร์ตดูตอน3จบไปแล้วเนี่ยอาร์ตกลับคิดผิดฮะเพราะว่า Gundam The Witch from Mercury ตอนที่3นั้นเนี่ยแทนที่จะเลือกทางดาร์กแบบที่อาร์ตคาดการไว้เนี่ยกลับกลายเป็นเลือกทางสว่างซะงั้นแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าดราม่าจากตอน2นั้นจะหายไปนะแต่แค่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยขยี้ปมนั้นน่ะไปในทางที่ไม่ได้เครียดจนเกินไปทำให้มันดูไลท์ฮาร์ทเต็ดมากกว่าอีกทั้งฉากตอนจบนั้นเนี่ยมันทำให้อาร์ตพูดกับตัวเองเลยว่าหนานนี้อีกด้วยเอาล่ะคราวนี้อาร์ตขอพูดในสิ่งที่อาร์ตชอบมากๆในตอนที่3กันบ้างดีกว่าอย่างแรกหรือข้อแรกเลยก็คือตัวละครกูเอลเอสไพลอตของบริษัทเจ็ตเติร์กนั่นเองใครที่ได้ฟังรีวิวของอาร์ตในตอนที่1เนี่ยก็คงอาจจะพอจำกันได้นะว่าอาร์ตพูดถึงตัวละครนี้ว่ายังไงซึ่งอาร์ตเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าตัวละครนี้จะไปต่อในทิศทางไหนกันแน่เพราะที่อาร์ตเข้าใจตัวละครนี้นะเนี่ยดูเป็นเหมือนตัวละครทางผ่านระหว่างความสัมพันธ์ของมิโอลินและซูเลต้านางเอกทั้ง2คนของเราดูเป็นตัวละครที่จะมีออกมาได้แค่หน้าเดียวเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆหลังจากตอน3เนี่ยอาร์ตคิดผิดแบบสุดๆเลยเพราะว่าตัวละครกูเอลเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาทันทีกูเอลเป็นตัวละครที่อาร์ตว่าเอาจริงแล้วอ่ะหลังจากตอน3นะเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากนะเพราะกูเอลอ่ะเกิดมาเป็นพี่คนโตของตระกูลมีสิ่งที่ต้องแบกรับไว้เยอะมากๆแต่หลายๆอย่างที่กูเอลแบกรับไว้กลับไม่ได้ถูกไว้วางใจโดยพ่อของเขาแม้แต่น้อยเลยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดมากๆในตอนที่3ตอนที่กูเอลนั้นน่ะสู้กับซูเลต้าครั้งที่2ด้วยความที่พ่อของกูเอลเองเนี่ยไม่ไว้ใจเขาเลยพ่อจึงทำ2สิ่งต่อไปนี้ที่เรียกได้ว่าทำให้เกียรติยศของกูเอลเนี่ยถูกขยี้แบบไม่เหลือชิ้นดีเลย1ก็คือการใช้ออโต้ไพลอตพิเศษในการบังคับหุ่นกูเอลมีหน้าที่เป็นแค่ตุ๊กตาเท่านั้นเองและ2การเปิดสลิงน้ำทั่วสนามการต่อสู้ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของอาวุธบีมของกันดั้มนั้นเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงซึ่งสำหรับคนที่หยิ่งต่อศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างกูเอลนั้นเนี่ยไม่มีทางรับเรื่องนี้ได้อยู่แล้วและในตอนจบหลังจากการต่อสู้ถึงแม้กูเอลนั้นเนี่ยจะแพ้ให้กับซูเลต้าก็จริงแต่กูเอลกลับได้รับการยอมรับจากซูเลต้าว่ากูเอลเองก็เป็นนักบินที่เก่งมากๆคนหนึ่งซึ่งนั่นทำให้กูเอลเรียกว่าได้รับสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชีวิตจากซูเลต้าทำให้กูเอลนั้นขอซูเลต้าแต่งงานเป็นฉากที่อาร์ตบอกว่าหนาหนีมากๆแต่ก็เป็นฉากที่อาร์ตชอบนะมันหักมุมดีจริงๆเลยเอาล่ะคราวนี้มาต่อกันข้อที่2ที่อาร์ตชอบกันบ้างนั่นก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครของซูเลต้ากับคนอื่นๆในเรื่องเอาจริงๆข้อนี้มันเหมือนข้อต่อเนื่องจากข้อแรกนั่นแหละถึงแม้ซูเลต้าจะมีมุมที่อาร์ตไม่ชอบอยู่ก็จริงนะแต่สิ่งต่างๆและการกระทำต่างๆที่ซูเลต้าทำกับคนอื่นนั้นเนี่ยอาร์ตเรียกได้ว่าทำให้ตัวละครของซูเลต้าเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมากๆเลยเพราะทุกการพูดของเธอมันดูเป็นคำพูดที่ดูมาจากความจริงใจจริงๆและอาร์ตก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้กูเอลชอบในตัวซูเลต้าอีกด้วยยกตัวอย่างซีนที่อาร์ตชอบก็คือซีนที่ซูเลต้าพูดถึงคติประจำใจของเธอถ้ายอมแพ้ได้แค่1แต่ถ้าชนะจะได้มากกว่า2และส่วนสุดท้ายที่อาร์ตอยากจะพูดถึงก็คือฉากต่อสู้ในช่วงท้ายของตอนที่3นั่นเองเอาจริงๆนะถ้าเกิดจะไม่พูดถึงฉากต่อสู้เลยใน Gundam The Witch from Mercury ก็คงไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่อาร์ตคิดว่าซีรีส์นี้ทำฉากต่อสู้ออกมาได้ดีมากๆเลยเราได้เห็นจุดอ่อนของกันดั้มและกันดั้มนั่นเองอ่ะก็ไม่ได้ดูเป็นหุ่นที่ไม่มีวันโค่นลงอีกต่อไปเพราะถ้าดูจากตอนนี้ถ้ากันดั้มสู้ในจังหวะที่ตัวเองเสียเปรียบแล้วก็กันดั้มก็เป็นหุ่นที่สามารถถูกทำลายได้เช่นกันบวกกับควอลิตี้ของแอนิเมชันที่อาร์ตว่าทำออกมาได้ดี3ตอนติดแล้ว แถมตอนนี้เนี่ยยังให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำกับอาวุธประเภทบีมกับอาร์ตอีกด้วยเอาจริงๆสิ่งที่อาร์ตรู้สึกเรื่องการต่อสู้ในรอบนี้ก็คือมันเป็นการต่อสู้ระหว่างเป้าหมายส่วนตัวมากกว่าความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายซะอีกเพราะกูเอลก็คือต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและการยอมรับส่วนซูเลต้าก็คือการต่อสู้เพื่อตัวเองและสิ่งที่เธออยากทำมาตลอดชีวิตหลังจากพูดข้อดีกันไปแล้วคราวนี้อาร์ตขอพูดต่อในส่วนที่อาร์ตเรียกว่าอาร์ตกังวลแล้วกันนะเพราะหลังจาก3ตอนนี้เนี่ยอาร์ตยังไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่ะมันจะกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่กันแค่ในโรงเรียนและเป็นการต่อสู้จำลองเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเนื้อเรื่องจบอยู่แค่การต่อสู้แบบจำลองนั้นเนี่ยความสูญเสียและการตายก็ไม่น่ามีทางเกิดขึ้นได้และเผลอๆถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะก็อาจจะไม่ได้ดู Impact ขนาดนั้นอีกด้วยซึ่งในใจอาร์ตเองนะอันนี้ความคิดเห็นของอาร์ตล้วนๆเลยนะอาร์ตอยากให้เรื่องมันบานปลายและกลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบจริงๆที่เพื่อนๆในโรงเรียนอยู่คนละฝ่ายกันนั่นอาจจะกลายเป็นดราม่าและการตายของตัวละครก็จะมี Impact มากๆแต่นั่นก็เป็นแค่สิ่งที่อาร์ตหวังไว้แหละก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปต้องรอดูว่าจะมีอะไรหักมุมอีกหรือเปล่าเอาล่ะก่อนจากกันมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ Gundam The Witch from Mercury ตอนที่3ชอบตอนนี้มากกว่าตอนที่1หรือตอนที่2หรือเปล่าอาร์ตอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนนะยังไงก็พิมพ์มาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยปกติอาร์ตจะตอบทุกคอมเมนต์นะพิมพ์กันเข้ามายังไงถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาร์ตด้วยนะวันนี้ไปละจบ